สวัสดีครับเป็นรายการครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพธรรมคาวิเศษนะครับยามเช้านะครับตีห้านะครับของวันพฤหัสบดีที่17พฤศจิกายน2565ครับมาดูการ์ตูนเซียไทยรัฐกันนะครับพักเก่าแก่แลนสไลด์ก่อนเลยโอ้โหวันนี้เซียไทยรัฐพูดถึงประชาธิปัตย์ครับพักประชาธิปัตย์โน่นตั้งตั้งแต่นู่นนะ6เมษายน2489ครับพรรคเก่าแลนสไลด์ก่อนเลยก็มีคุณจุรินทร์นะคุณจุรินทร์อันนี้ก็คุณเฉลิมชัยศรีอ่อนนี่เห็นกระบังอย่างนี้จวนจวนจวนหลีกไปจวนหลีกไปก็พรรคประชาธิปัตย์นี้เป็นพวกวักพรรคของคนใต้นะคนใต้ก็บอกว่าเอาเสาไฟฟ้าเอาอะไรมาติดเสาไฟฟ้าก็จะนะหมดนะตอนนี้พรรคเก่าแลนสไลด์ก่อนก็นี่ฮะย้ายพรรคนี่ออกกันเป็นแถวเลยนะย้ายพรรคนี่วิ่งออกมานี่พลังประชารัฐนะพลังประชารัฐมีกล้วยแจกมีกล้วยแจกนี่ลุงป้อมนะลุงป้อมก็ยืนนะมีใครอีกอ่ะมีรวมใจสร้างชาติรวมใจสร้างชาตินะก็เป็นพรรคของประชาธิปัตย์เก่านะประชาธิปัตย์สาขาตองก็คนใต้ก็คงไปอยู่กันเยอะนะแดนทรายก่อนก็ไม่รู้ว่าน้องตันจิตพัฒน์เห็นไทยโพสต์น้องตันก็กปปสเก่าไม่รู้น้องตันจะไปอยู่รวมใจสร้างชาติหรือเปล่านะแล้วเด็กกระตูเด็กๆสองคนนี้ว่าอย่างไรขี้ข้าสามปอเผด็จการไปหาที่ชอบนะตัวเองคือพรรคประชาธิปัตย์นี้ก็จะสนับสนุนประยุทธ์จันทร์โอชาอยู่แล้วอันนี้ก็รู้กันอยู่นะครับเป็นพรรคการเมืองที่ทำลายระบอบประชาธิปไตยอันนี้ก็ชัดเจนอภิสิทธิ์บอกผมไม่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์ครับนี่เพราะเป็นการสืบทอดอำนาจแต่จุรินทร์พาเข้าเลยครับนี่ครับสรุปพี่เซียไทยรัฐบอก พักเก่าแลนสไลด์ก่อนเลยนะครับมีกล้วยแจกสรุปไป3พักเลยนะจะไปพลังประชารัฐจะไปภูมิใจไทยหรือจะไปรวมไทยสร้างชาติชวนหลีกไปแล้วอภิสิทธิ์หายไปเลยนะวันก่อนอภิสิทธิ์ไปกินข้าวกับอนุทินเหมือนกันนะครับพรรคเก่าแลนสไลด์ก่อนเลยขอบคุณการ์ตูนเซียไทยรัฐขอบคุณหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับขอบคุณแฟนรายการทุกท่านที่ตามช่อง YouTube ชีพธรรมคุณวิเศษสวัสดีครับ